วัสดีค่ะป้าการจากช่องการการ์เด้นรูทนะคะนี่ค่ะวันนี้เรามาชมสวนกุหลาบกันอีกนะคะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆคะเมื่อวานนี้ค่ะกุหลาบของป้าการยอดเหี่ยวค่ะคอตกเลยเมื่อวานป้าการก็เลยต้องคว้าสายยางมารดน้ำค่ะเนี่ยค่ะพอตื่นเช้ามาปั๊บโอ้โหทุกต้นนะคะชูช่อสวรรค์เอ้ยชูช่อสวัยเลยนะคะดูสิพูดจาเอามาแต่เช้าเลยเนาะความชรานี่มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆเลยนะคะอายุน่ะเนาะมันเป็นเพียงตัวเลขก็จริงเนาะบางคนว่าเออเธอเราอายุมากแล้วอย่างนี้เธออย่าไปพูดเลยอายุเป็นแค่เพียงตัวเลขมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเราอะไรที่มีความสุขนะเราก็ควรจะทํามันไม่ใช่ค่ะน้องๆประการมันนึกถึงตัวเองเนาะขนาดพูดจาบางทีติดๆขัดๆค่ะเออประการว่าความชราความที่เราอายุมากขึ้นนี่เนาะมันก็ทําให้อุปสรรคอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าคนอายุมากแล้วเนาะถ้าเราไม่ขยับเขยื้อนร่างกายเนี่ยก็จะทําให้เรากล้ามเนื้อเส้นเอ็นยึดติดขัดเนาะจริงๆเลยค่ะน้องๆประการเห็นกับตัวเองนี่แหละเออทําไมประการมาพูดเรื่องพวกนี้เร็วจังเพราะประการเพิ่งอายุแค่62บางคนนะคะประการก็เหลือใจเขาอยู่นะเห็นคนอายุมากค่ะที่เวลาเขาไปวัดเนาะไปปฏิบัติธรรมน่ะเขานั่งสมาธิได้นานเป็น30นาทีขึ้นไปนะคะเป็นชั่วโมงคนอายุ70-80ค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคุณยายคนหนึ่งอายุเกือบร้อยค่ะท่านน่ะไปวัดค่ะแล้วก็นั่งพับเพียบได้กล้ามเนื้อของท่านนี่ยืดหยุ่นได้ดีมากพระการก็เลยไปถามว่าคุณยายบางทีเราเจอกันเนาะพระการก็จะเอาขนมไปฝากเวลาเราไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะคะป้าก็จะเอาขนมไปฝากบางทีป้าเห็นคนอายุมากเนาะป้าก็บอกว่าคุณยายเดี๋ยวหนูให้ตังป้าคุณยายไปซื้อหมากซื้อภูกินนะซื้อขนมที่อยากกินนะป้าการก็จะหยิบยื่นให้ท่านค่ะทีละ100-200เนาะท่านก็จะให้ศีลให้พรอย่างว่าแหละค่ะโอ้ทําไมหนูถึงใจดีอะไรประมาณนี้เนาะป้าการบอกไม่เป็นไรค่ะหนูอยากให้คือถ้าเราอยากให้เราก็เอาให้เลยค่ะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะไม่ต้องไปมองว่าคนอื่นเขาจะมองเรานี่สร้างภาพหรือเปล่าอะไรไม่จําเป็นค่ะน้องๆค่ะเนี่ยค่ะพอประการเห็นคุณยายเนาะแกลุกนั่งสบายแกเส้นสายแกไม่ยึดเนาะประการก็ถามแกค่ะคุณยายคุณยายทํายังไงทําไมเส้นเอ็นของคุณยายถึงได้ยืดหยุ่นดีแกบอกว่าแกเล่นโยคะค่ะน้องๆอายุ80-90นะคะแกบอกว่าแกเล่นโยคะโยคะเนี่ยมันคืออะไรเราก็พอจะรู้เนาะเพราะว่าเราเป็นเห็นอยู่ในโลกโซเชียลแล้วเราก็เห็นคนอื่นที่เขาออกกําลังกายอีกแบบนึงคือการออกกําลังกายแบบโยคะเนาะการยืดร่างกายนะคะทําให้กระดูกกระเดี่ยวกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเราเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ดีค่ะน้องๆนั่นแหละค่ะถึงเวลาเขาล้มเขานั่งเขาเป็นไรน่ะเขาถึงกระดูกกระเดี่ยวไม่หักเพราะอะไรคะก็เพราะว่าร่างกายเนี่ยเขามีความสามารถในการขยับเนื้อขยับตัวได้ดีเนาะเส้นเอ็นมันไม่ยึดเนาะเขาถึงบอกว่าคนอายุมากแล้วนะอย่าไปนอนเฉยๆหรือว่านั่งจุ้มปุ๊กเฉยๆให้ขยับเนื้อขยับตัววันหนึ่งนะให้เดินบ่อยๆประการมาถูกทางแล้วค่ะน้องๆขนาดประการมาถูกทางนะประการยังเส้นเอ็นยึดเลยค่ะน้องๆคะบางทีเป็นตะคิวเลยนะคะเป็นตะคิวประการเนี่ยต้องมียาหม่องหรือยานวดเนี่ยเอาไว้ใกล้ๆตัวเลยค่ะไปไหนนะคะทุกสิ่งอย่างในกระเป๋าเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือยาหม่องยานวดค่ะเพราะว่าเวลาเป็นอะไรมาเนี่ยเราจะได้หยิบฉวยออกมาใช้ได้ง่ายค่ะนะคะน้องๆเขาบอกว่าคนอายุเยอะแล้วเนาะอย่านั่งอยู่กับที่อย่าดูทีวีนานอย่านั่งอยู่กับเก้าอี้หรือว่านอนติดเก้าอี้นานให้ลุกขึ้นมาขยับขยายร่างกายค่ะขยับร่างกายจะได้กระฉับกระเฉงเนาะเนี่ยค่ะตื่นมานะคะน้องๆคะพี่ๆคะเพื่อนๆด้วยนะก็ขยับขยายร่างกายตอนนี้ค่ะน้องๆคะฮิตมากเลยค่ะการเต้นสลายพุงอะเนาะโอ้ทําไมเขาเต้นได้ประการเห็นเขานี่เหมือนเขาไม่มีกระดูกเนาะจากคนพุงใหญ่ๆนะคะตัวโตๆนะคะเขาเต้นประมาณ2-3เดือนค่ะร่างกายเขาเชฟเขาดีขึ้นมากเลยค่ะทีนี้ประการอะถ้าเราจะมาเปิดเพลงเต้นบางทีก็นึกขำๆแล้วก็นึกอายตัวเองค่ะอะไรวะถ้าคนที่ไม่เคยถ้าเป็นคนที่มีนิสัยไม่ชอบออกกําลังกายเต้นแบบแอโรบิกเนาะจะทําไม่เป็นเลยค่ะน้องๆค่ะบางคนนี่ฝึกตั้งนานค่ะประการเห็นเนาะ
เพื่อนประการที่อยู่ในตลาดเนาะไปตั้งเขาเรียกชมรมเนาะชมรมเต้นบาสโลปชมรมแอโรบิกชมรมโยคะนี่ค่ะเขาก็ชวนประการนะคะบางทีประการว่าการออกกำลังกายแบบนี้ค่ะมันทำให้เรามีความสุขเนาะร่างกายเราก็ได้อะไรล่ะขยับเขยื้อนตลอดเวลาเนาะประการว่ามันก็ดีนะคะแล้วนิสัยส่วนตัวประการน่ะก็เป็นคนชอบเต้นเนาะพอได้ยินเสียงเพลงนี่ไม่ได้เลยนะใครอย่าอุ้ยแก่แล้วทำตัวเหมือนอะไรไม่มีการสำรวมประการไม่สนใจหรอกค่ะน้องๆคะอะไรที่ทำให้เรามีความสุขอะไรที่ทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีเพื่อนนะคะการไปทำเข้าชมรมการออกกำลังกายเนี่ยเราก็ได้ไปคุยแลกเปลี่ยนกันเนาะบางทีการอยู่คนเดียวนะคะอยู่นานเกินไปมันก็จะเกิดความรู้สึกเหงาเนาะอย่างประการเคยเป็นเนาะเอ๊ะทำไมเราเป็นแบบนี้เราทำไมรู้สึกว่าวีทำไมเรารู้สึกเหงาซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเป็นเลยค่ะน้องๆคะแต่พออายุมากแล้วทำไมความรู้สึกแบบนี้มันกลับมาหาประการได้ยังไงเมื่อก่อนเนาะประการจะเล่าให้ฟังนะอาบน้ำมาเนาะก็มาแต่งตัวเตรียมจะไปโรงเรียนค่ะอยู่ๆน้ำตามันก็ไหลค่ะน้องๆนี่ไม่ใช่อะไรเลยค่ะเล่าให้ฟังเอ๊ะทำไมเราถึงต้องอยู่คนเดียวทำไมเราจะต้องสู้ชีวิตทำไมเราจะต้องเราไม่เห็นเหมือนครอบครัวอื่นเขาอันนี้นะคะนี่ค่ะสร้างจินตนาการให้กับตัวเองค่ะทำไมเราไม่เห็นเหมือนครอบครัวอื่นเขาครอบครัวอื่นเขามีพ่อแม่ลูกไปโน่นไปนี่ด้วยกันเนาะขนาดเขาไม่มีเงินเขาฐานะปานกลางเขายังไปด้วยกันทำไมเราเป็นข้าราชการมีก็พอมีเงินเดือนเลี้ยงชีพเนาะทำไมเราถึงใช้ชีวิตแบบว้าวีใช้ชีวิตคนเดียวนู่นค่ะคิดไปยาวเลยค่ะน้องๆค่ะเนี่ยเนาะจินตนาการของคนเราแล้วก็น้อยค่ะน้อยตัวเองค่ะอยู่ๆน้ำตาก็ไหลร้องไห้เอ้าเราเป็นอะไรนี่เมื่อก่อนเนาะโรคซึมเศร้ามันยังไม่ฮิตเนาะประการว่าเราเป็นอะไรแล้วเราก็สลัดความคิดตรงนั้นออกไปค่ะแล้วเราก็ช่างมันเราเกิดมาแบบนี้คนเราวาสนาไม่เท่ากันเนาะเราทำงานดีกว่าเราตั้งใจเลี้ยงลูกทำงานไปทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีแล้วทำให้ดีที่สุดสักวันหนึ่งมันคงจะดีนั่นแหละนี่ค่ะความคิดนี้มันจะแวบเข้ามาในหัวสมองอยู่เรื่อยเลยนะคะเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะมันก็ดีกับตัวเองขึ้นมาจริงๆค่ะน้องๆคะฉะนั้นนะคะประการจะฝากบอกน้องๆว่าใครที่รู้สึกเหงารู้สึกว่าเวรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเราจะอยู่ทำไมอะไรเงี้ยเลิกคิดเลยนะคะน้องๆมันก็จะมีช่วงนึงเนาะที่แวบเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมเราอยู่ทำไมวะเราประมาณเนี้ยค่ะนะคะนี่ค่ะเลนนี่บูของประการน้องแย้มแล้วนะคะสวยมากเลยนะคะน้องๆคะเมื่อวานนี้คะมีน้องน้ำอ้อยค่ะมาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมมาชมกุหลาบประการมาแล้วก็มาเรียกประการประการประการก็ว่าจ้ามาเลยว่างั้นประการก็รู้เนาะเพราะว่าเขาเคยพูดไว้ว่าหนูจะไปหาประการแล้ววันนั้นหนูไปหนูต้องเลี้ยวรถกลับเพราะว่าไม่เห็นประการเพราะว่าประการปิดประตูใหญ่ไว้ค่ะประการบอกว่าไปประการก็อยู่ในบ้านนั่นแหละหนูก็เรียกกันแล้วกันนะน้องมาค่ะน้องน่ารักมากเลยนะคะมาเยี่ยมชมกุหลาบโอ้ยน้องเป็นคนสวยนะคะแล้วก็น่ารักนะคะก็คุยกันค่ะได้แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกกุหลาบได้คุยกันเรื่องชีวิตก็สนุกดีค่ะมีความสุขนะคะประการก็คุยใหญ่เลยค่ะน้องๆบอกว่าลักษณะประการเป็นคนคุยเก่งเนาะประมาณนั้นประการก็เป็นคนชอบพูดเนาะไม่ใช่ค่ะบางทีก็พูดได้เรื่องราวบางทีก็พูดไม่ได้เรื่องราวค่ะก็มีเนาะคนเรามันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์เสมอไปเนาะบางทีเราก็คุยเล่นคุยหัวเป็นแต่เราพร้อมที่จะเปิดโลกค่ะน้องๆคะพร้อมที่จะเปิดโลกคุยกับเพื่อนๆคุยกับน้องๆลูกหลานได้เลยนะคะคุยมาแบบไหนประการก็คิดแล้วก็พร้อมรับที่จะตอบโต้หรือว่าคุยกันสนุกสนานได้ค่ะน้องๆนะคะน้องๆคะถ้าคนไหนสนใจที่จะมาเยี่ยมชมสวนประการก็เชิญได้เลยนะคะขับรถผ่านไปผ่านมาอยากแวะมาหาก็มานะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะบอกก่อนเนาะประการก็จะได้เตรียมทำขนมนมต้มคอยต้อนรับเนาะนี่ค่ะตอนนี้ มูแรงของประการสลัดต้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะร่วงนะคะร่วงประการก็เลยต้องเก็บนะคะเอาไปตากเนาะนี่ค่ะใบที่มันเป็นวงๆแบบนี้คือโดนผึ้งของกุหลาบค่ะมาตัดมากัดแล้วก็เอาใบไปทำรังมั้งไม่งั้นก็เอาไปให้ลูกค่ะเขาจะมีไอตัว
คล้ายๆตัวหมาล่าน้องๆเนี่ยค่ะเขาจะกัดใบแบบนี้นะคะว้าวเหวงน่ารักเชียวก็อย่าไปคิดมากค่ะเราต้องเอื้อกันค่ะพึ่งพืชมนุษย์คนสัตว์นะคะต้องอยู่ด้วยกันเนาะมันก็จะต้องมีบ้างได้บ้างเสียบ้างอ่ะไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะต้นนี้นะคะกุหลาบเลื้อยต้นนี้วันนี้ประการจะตัดโชว์แล้วนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าบานมาเป็น2สัปดาห์แล้วเนาะน้องยังนิ่งสนิทเลยค่ะก้านดอกน้องแข็งแรงมากเลยนะแล้วก็จะรอถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะมันหมดความสวยแล้วสีเริ่มซีดแล้วเนี่ยน้องๆต้องจัดการตัดนะคะตัดกุหลาบเลยตัดต้นที่บ้านเลยนะคะพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะแตกยอดใหม่ค่ะเห็นไหมเนี่ยพอประการตัดปั๊บเขาก็จะแตกยอดใหม่มาที่ซอกใบซอกตาเลยนะคะเนี่ยค่ะตัดแล้วมันก็จะกิ่งใหม่ขึ้นมาพอกิ่งใหม่ขึ้นมาก็จะกลายเป็นดอกค่ะน้องๆฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียดายนะคะถ้าเราชื่นชมเราเชยชมเขามากแล้วพอแล้วนานแล้วก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะตัดเอากลีบไปตากนะคะถ้ามีน้อยก็ทิ้งไปแต่ถ้ามีมากอย่างของประการนี่น้องๆก็เอาไปตากแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยผสมเข้าไปในดินเลยค่ะน้องๆคะประการจะบอกนะคะเนี่ยค่ะตอนบานแรกๆน้องกลีบเขาจะหนาแข็งเนาะแต่พอนานๆเข้านะคะกลีบเขาก็จะบางละมุนนะคะแปลกนะคะเหมือนกับว่าความหนาการที่เขาอยู่ทนอยู่นานน่ะเนาะร่างกายหรือว่าดอกเขาลักษณะดอกเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปค่ะสีสันก็เปลี่ยนนะคะเนี่ยค่ะเขาถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่ตอนแรกๆก็สวยงามเนาะของใช้เหมือนกันค่ะตอนแรกๆออกมาก็สวยงามพอใช้ไปใช้มาก็หมองใช้ไปใช้มาก็ชำรุดเสียหายนะคะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยค่ะชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะคะร่างกายเราก็เหมือนกันตอนแรกก็ว่าเออตอนอายุน้อยๆ35 40เนี่ยโอ้ทำอะไรก็ไม่เหนื่อยใช่มั้ยคะเดี๋ยวนี้ค่ะนั่งหายใจเฉยๆยังเหนื่อยเลยค่ะน้องๆถ้าคนอายุเยอะแล้วเนาะอย่างป้าใหญ่ของประการเนาะแกอายุ78ปีพอแกอายุมากเนาะบางทีแกยืนทำกับข้าวนะคะยืนทำนานๆเข้าหลังก็ง่อมลงง่อมลงโค้งลงโค้งลงค่ะนี่แหละค่ะสภาพกระดูกที่ใช้มา7 80ปีเนาะก็ทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงค่ะป้าแกก็จะร้องโอ้ยโอ้ยแกเบื่อมากเลยประการก็สังเกตเวลาไปด้วยกันนะคะประการก็จะบอกว่าป้าหลังคอมแล้วแกก็ยืดตัวลงค่ะคือถ้าพอรู้สึกนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เนาะแต่ถ้าแกไม่รู้สึกค่ะแกก็หลังง่อมลงนั่นแหละค่ะกระดูกกระเดี่ยวมันง่อมลงเองโดยอัตโนมัติค่ะน้องๆฉะนั้นนะคะน้องๆประการบอกว่าเออถ้าเราสามารถออกกำลังกายได้ดูแลตัวเองได้ก็ทำเลยนะคะอายุยังไม่มากก็ทำไว้ค่ะอย่าขี้เกียจเนาะมันดีกับตัวเองนั่นแหละเนาะอันนี้ค่ะขาวพอดพลตี้ของป้าเออป้าการก็ดีใจอยู่นะกุหลาบเนาะเราจะเหนื่อยช่วงแรกๆค่ะน้องๆค่ะช่วงแรกๆเรารู้สึกเอ้ยเหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่เนาะเขาจะโตรอดูค่ะอู้กิ่งกระดงกิ่งนี้เมื่อไหร่จะออกมาเนาะยอดเมื่อไหร่จะออกมาเฝ้าตาโลค่ะคนที่ปลูกกุหลาบคนที่รักกุหลาบนะคะเดินดูได้ทุกวันค่ะแล้วก็สังเกตค่ะเอ๊ะเมื่อไรเขาจะแตกตาบางทีประการถึงบอกว่าเวลาเราตัดดอกออกนะคะน้องๆกิ่งแรกยอดแรกนะคะพอตัดออกปั๊บใบแรกของนี่ค่ะน้องๆดูต้นนี้นะคะประการจะให้ดูเนาะนี่ค่ะกิ่งค่ะพอเราตัดออกอย่างนี้เนาะมันจะมียอดใหม่ออกตรงซอกตาซอกใบนี่เนาะเขาบอกว่าให้ลิใบนี้ออกค่ะให้ลิใบนี้ออกเพื่อช่วยให้ตาทำงานหรือว่างอกได้ดีขึ้นนะคะแต่บางทีประการก็ไม่ได้เอาออกค่ะเพราะว่าเอาไว้รองเอาไว้กันแมลงนะคะถามว่ามันกันได้นี่ประการไม่รู้แหละกันได้ไม่ได้ประการก็ไม่เอาออกค่ะเอาไว้ให้มันอุ่นเห็นไหมนี่ตัวนี้ค่ะตัวดีเลยนะนี่ค่ะกัดนะคะกัดนี่ค่ะอันนี้ดอกนี้ยังไม่ร่วงเลยค่ะน้องๆค่ะแต่เขาไม่สวยแล้วเนาะประการดึงออกเลยแล้วดอกใหม่ก็จะได้ชูช่อออกมาอย่างสวยงามค่ะนี่ค่ะดึงออกแล้วก็เอากลีบไปตากค่ะน้องๆนะคะอย่าไปทิ้งนะคะกลีบกุหลาบสะสมมาไว้ค่ะใส่กระด้งใส่กะละมังไว้แล้วก็เอาไปตากค่ะไปตากแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องไปหาใบไม้แห้งไปซื้อปุ๋ยเพิ่มนะคะน้องๆนี่ค่ะดอกเขาน้องหอมมากค่ะเป็นกุหลาบสีเหลืองครีมค่ะสวยมากเลยเปรียบเทียบเหมือนครีมที่เขาแต่งหน้าขนมนะคะน้องๆนะคะน้องสวยนะคะแล้วก็หอมด้วยดอกน้องบานทนอยู่นะคะ3วัน4วันนะคะนี่ค่ะแมลงตัวนี้น่ะเนี่ยตอนนี้เป็นรอบดอกของต้นนี้นะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับปุ๊บโจรของป้านี่ค่ะ
ดอกน้องบานนะคะดอกยองเยมแล้วน้องหอมค่ะแต่ทรงน้องไม่ค่อยสวยเวลาบานเวลาบานเยิ้มแย้มสวยมากค่ะน้องๆกลีบน้องจะหนาละมุนเลยนะคะแต่พอน้องบานนานๆเข้าน้องจะบานภาษาบ้านนะภาษาประการเนาะแพ้แว่ค่ะมันบานแพ้แว่คือบานไม่สวยนะคะบานละเกะละกะไม่สวยงามเนาะกลีบเขาจะชี้ไปทั่วไปค่ะนี่ค่ะไอ้เล็ดบาคาร่ากับต้นนี้ของประการก็สวยอยู่นะก็สวยงามอยู่เนาะตอนนี้กุหลาบประการส่วนใหญ่นะคะเขากำลังสะสมอาหารในต้นค่ะแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มแตกยอดใหม่ออกมาค่ะนี่นะคะประการบอกแล้วนะการชมสวนกุหลาบนี่อู้ทำไมมันไม่จบสักทีประการทำไมประการชมได้ทุกวี่ทุกวันก็น้องๆคะเราปลูกกุหลาบเป็นสิ่งเดียวที่ประการทำแล้วมีความสุขเนาะได้เห็นความเจริญเติบโตของเขาได้เห็นกิ่งก้านเขาแตกขึ้นมาเห็นยอดเขาแตกขึ้นมาประการก็คิดว่าเออมันก็ดีสำหรับเราเนาะในเมื่อเราไม่มีงานอื่นทำนอกจากงานนี้เราก็ทำไปค่ะเรามีงานอะไรทำนี่ค่ะอันนี้ก็ร่วงแล้วค่ะประการต้องเอาออกไม่งั้นก็จะร่วงใส่พื้นเนาะร่วงใส่พื้นก็จะเก็บยากค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะอันนี้คือกามิสคัสเซ่นค่ะน้องๆเดี๋ยวเด้อประการจะให้ดูดอกนี้ค่ะน้องบานใหม่สวยมากเลยค่ะแล้วน้องมีกลิ่นหอมค่ะน้องๆค่ะนี่ค่ะกามิสคัสเซ่นนะคะดอกน้องเป็นสีขาวอมชมพูส้มๆค่ะสวยมากค่ะแล้วหอมด้วยนะคะดอกน้องเวลาถ้ายังไม่บานนะคะเหมือนดอกมะลิเลยค่ะกลมๆแม้วเลยนะคะเหมือนมะลิพันธุ์ใหญ่ที่เขาเอาไปไหว้พระนะคะนะคะนี่อันนี้ก็พอตัดกิ่งก้านแล้วนะคะน้องก็จะแตกกิ่งขึ้นมารอบดอกน้องไวอยู่ค่ะอันไหนที่มันจะร่วงนะคะน้องเก็บเลยค่ะนะคะอย่างดอกนี้ร่วงแล้วก็เก็บค่ะนะคะเราตรวจสุขภาพนี่ก็คือเห็นแล้วก็มาเก็บค่ะเก็บใส่กระจาดเก็บใส่อะไรไปนะคะอะไรมันอยู่ใกล้ก็เก็บค่ะนี่เก็บรวมกันไว้นะคะแล้วเราก็ไปตากเนาะมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะของพวกนี้นะคะอย่าทิ้งมีแล้วอย่าทิ้งค่ะเดี๋ยวประการก็จะต้องเก็บแล้วก็เด็ดนะคะอันนี้เลดบาคาร่าช่อนี้นะคะก็ยังอยู่ดีนะคะแต่ถ้าคิดว่าตัดออกแล้วก็เขาจะได้มียอดใหม่ออกมาก็ตัดเลยนะคะน้องๆสังเกตดูอาการกุหลาบตัวเองค่ะการตัดกิ่งการตัดแต่งกิ่งนะคะจะตัดใหญ่ตัดเล็กคำว่าตัดเล็กก็คือตัดออกทีละดอกค่ะน้องๆตัดออกทีละดอกตัดออกทีละช่อแต่ถ้าตัดแต่งใหญ่อย่างเช่นบางคนนะคะต้นเจอเพี้ยโอ้ยน้องๆคะดูใบนี่สิคะนี่แมลงผึ้งนะคะผึ้งผีเสื้อเอ้ยผีเสื้อผึ้งกุหลาบค่ะดูสิมากัดใบนะคะไอตัวเจาะก็เจาะค่ะไอตัวกัดใบแหว่งๆนี่ก็กัดค่ะเออก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะถือว่าเป็นศิลปะอีกแบบนึงเนาะเป็นศิลปะอีกแบบนึงนะคะที่มันเกิดขึ้นกับสวนของประการนี่ค่ะโอ้ยดอกเนี่ยตอนเย็นนะเมื่อวานนี่ประการไม่ได้มามาดูค่ะนะคะพอไม่ได้มาดูปั๊บกุหลาบเขาก็ร่วงค่ะใบก็ร่วงลงพื้นหมดเลยนะคะน้องๆคะนี่ฮันติงตันของประการก็มีดอกมาอีกแล้วค่ะดูสิคะ3ดอก4ดอกค่ะเนี่ยนะคะประการถึงบอกว่าเออพอน้องเจริญเติบโตแล้วได้รับน้ำได้รับสารอาหารแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มแตกค่ะน้องๆนี่ดูสิเนี่ยนะประการจะบอกว่าพอเราปลูกกุหลาบเนาะพอเราเจอนี่ค่ะลักษณะแตกกิ่งแตกก้านแบบนี้เออเราก็มีความสุขค่ะเนี่ยคือชีวิตใหม่ดอกใหม่เกิดขึ้นแล้วเนาะนะคะประการน่ะทำอะไรทำไมล่ำลี่ล่ำไรเฮ้อคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ประการติดปากแล้วเนาะล่ำลี่ล่ำไรก็ช่างมันเถอะค่ะน้องๆค่ะเราอยู่ในสวนของเราเนาะเราก็ทำไปค่ะนี่ค่ะซาเฟียค่ะเห็นไหมน้องเย้มๆแล้วสวยนะเป็นกุหลาบดอกขนาดเล็กค่ะไม่มีกลิ่นหอมนะคะน้องจะเป็นดอกประมาณนี้นะคะนี่ค่ะฮันติงตันก็แตกยอดแดงออกมาค่ะเดี๋ยวก็ติดดอกค่ะรอบดอกประมาณ30วันค่ะน้องๆเอาถั่วเฉลี่ยก็คือ30วันเนาะอันนี้คือกุหลาบเก่าค่ะเป็นกุหลาบสีส้มนี่ค่ะเพราะประการตัดนะเพราะประการตัดดอกปั๊บเขาก็จะมีกิ่งใหม่ออกมานี่ตรงโซกใบค่ะถ้าก้านดอกเขาแข็งแรงนะคะเขาก็จะไม่ร่วงนะประการก็จะเก็บไว้นี่ค่ะกิ่งนี้ค่ะออกดอกเย้มๆอยู่ค่ะแล้วสูงค่ะถ้าโน้มมานะคะก็อาจจะหักได้แต่ประการก็จะระวังค่ะนี่ค่ะน้องๆค่ะ
กลีบกุหลาบสีส้มนะคะสวยละมุนมากเลยใช่ไหมแต่ก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเจอผึ้งกุหลาบมากัดไปค่ะเอาไม่เป็นไรค่ะก็เลี้ยงไปเนาะเลี้ยงกุหลาบไปเลี้ยงผึ้งกุหลาบไปด้วยอยู่ด้วยกันค่ะเอื้อกันนะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้ประการเดินไปตรงนี้ค่ะวันนี้ประการจะถ่ายคลิปไม่ยาวค่ะเพราะว่าวันนี้ประการมีโครงการทำเค้กกล้วยหอมกับขนมปังค่ะเมื่อวานนี้เนาะเพื่อนประการเขาทำขนมปังอู้สวยงามนุ่มละมุนสีสันสวยค่ะเขาลงเฟซมาประการก็เกิดแรงบันดาลใจแบบเออเพื่อนเรายังทำแล้วเราจะอยู่ทำไมในเมื่อเรามีอุปกรณ์แล้วมีวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วเราก็ทำค่ะอันนี้คือมอนสุโขทัยค่ะนะคะน้องหอมมากเลยนะสีสันน้องสวยเลยแล้วดอกนี้ค่ะร่วงแล้วพอลมอยู่หลายวันนะคะพอลมพัดมาน้องร่วงค่ะประการต้องเอาออกนะคะนี่ดอกนี้นะคะตูมน้องนี่ใหญ่มากเลยแต่น้องเหมือนจะเป็นเพี้ยใช่ไหมช่างมันเนาะเป็นเพี้ยก็ช่างมันค่ะเดี๋ยวมันก็บานได้ค่ะเพี้ยมันไม่กินทั้งดอกหรอกค่ะแค่เกาะๆแล้วมันก็ไปค่ะเนาะนี่ค่ะอุ้ยน้องค่ะใบมะม่วงเป็นไรเออมันอยู่ใกล้กันค่ะมันกลัวประการก็กลัวมันจะลามมาหากุหลาบเนาะนี่ค่ะเขาต้องบอกว่าปลูกกุหลาบนะคะอย่าปลูกใกล้ต้นไม้ใหญ่บางทีเชื้อโรคหรือว่าโรคของต้นนั้นนะคะอาจจะมาติดกุหลาบแล้วกุหลาบเราก็อาจจะเป็นโรคอีกชนิดนึงซึ่งเราไม่รู้ค่ะนี่ค่ะมุงหมาดของป้าแย้มแล้วค่ะน้องๆค่ะนะคะรอบนี้มีหลายดอกอยู่นะคะประมาณ 7-8 ดอกออกยอดไหนมาก็จะมีดอกยอดนั้นค่ะมุงหมาดนี่แหละค่ะที่ป้าบอกว่ารอบดอกเขาช้าค่ะนะคะใช้เวลา4-5วันตามที่เขาบอกนั่นแหละค่ะนะคะป้าการถึงบอกว่ากุหลาบในสวนของป้าการก็ไม่ใช่ว่าจะออกดอกเร็วทุกต้นเนาะมันก็จะมีดอกช้าดอกเร็วเนาะตามธรรมชาติของมันแต่ป้าการมาคิดดูของตัวเองก็คือถ้าต้นเขาแข็งแรงนะคะน้องๆป้าการว่าอะไรมันก็จะดีหมดเลยนะเชื้อโรคก็จะไม่มายุ่งเขาก็จะมีแรงต้านทานสู้กับโรคเนาะสู้กับโรคแต่แมลงคงสู้ไม่ได้หรอกเนาะขนาดใบของประการเยอะๆประการยังหน่อยเลยค่ะโดนกุหลาบไอ้โดนแมลงกัดไปประการก็ไม่ว่าค่ะปล่อยไปค่ะนี่ค่ะแมลงนะคะมาตอมมากัดค่ะมาพร้อมๆอุ้ยหลอกร่วงค่ะอุ้ยร่วงคามือเลยค่ะเสียดายนี่แน่เก็บเลยค่ะแล้วกลีบดอกนะคะละมุนมากเลยนะคะมอญสุโขทัยเอ้ยมอนไก่กังวลค่ะน้องๆค่ะแล้วน้องมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะเนี่ยประการบอกว่าประการจะแยกเนี่ยค่ะตัวนี้ค่ะตัวสำคัญเลยนี่นะนี่นะเนี่ยดูใกล้ๆเลยนะเนี่ยค่ะก็มาดมมาดอมมากัดค่ะนี่นะคะสวยมากเลยนะสีชมพูมอนไก่กังวลนะคะสีของเขาคล้ายกับบีช็อปคัสเซ่นเนาะน้องๆเนาะแต่กลิ่นดมดูแล้วค่ะประการบอกว่าบีช็อปคัสเซ่นหอมกว่าค่ะอันนี้คือจมูกของประการนะการรับกลิ่นของประการประการว่าบิชอปคัสเซิลหอมกว่ามอนหอมกว่ามอนไก่กังวลค่ะน้องๆค่ะโอเคเลยค่ะสวยมากเลยค่ะนี่ประการก็เก็บไปด้วยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะน้องๆค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามประการเข้ามาชมประการเนาะนี่ค่ะอันนี้คือ Star We Heaven ค่ะน้องๆค่ะตั้งตูมมาอีกแล้วค่ะแล้วดอกน้องใหญ่มากเลยนะต้นน้องมีหนามนี่เป็นกุหลาบสีแดงที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะ Star We Heaven ค่ะโอ้ยสวยเหมือนกันนะอย่าไปคิดมากค่ะนี่ค่ะน้องๆค่ะกุหลาบต้นนี้น่ะเลยกลายเป็นสีชมพูเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยค่ะต้นนี้นะคะอะไรนะวาเลนไทน์เนี่ยนะคะวาเลนไทน์นะคะน้องกลายเป็นสีชมพูเฉยเลยค่ะน้องๆเออแปลกค่ะตัวแรกเป็นแดงแป๊ดนะคะหรือว่าน้องจะกลายพันธุ์เนี่ยน้องเป็นสีชมพูค่ะทุกดอกเลยค่ะสวยจังนะคะสวยจังนี่ค่ะแล้วก็แตกช่อขึ้นมาใหม่ก็เป็นชมพูเลยค่ะเออหรือน้องหรือขึ้นอยู่กับอากาศเหรอนี่ค่ะน้องเป็นชมพูเฉยเลยนะคะน้องๆค่ะจากแดงนะคะเป็นชมพูค่ะชมพูอ่อนละมุนเลยนะคะสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะดอกแรกที่ประการถ่ายให้ดูหลายวันก่อนเนาะนี่ค่ะชมพูเลยค่ะแล้วดอกน้องทนทานอยู่นะไม่ร่วงง่ายเลยนะดูสิคะเป็นชมพูนะคะแปลกเนาะประการก็ว่ามันแปลกนะนี่ช่อนี้ค่ะตามจริงแล้วจะต้องเป็นสีแดงนะน้องๆลงไปเปิดดูคลิปเก่าของป้าเด้อที่ตอนแรกเนาะประการให้ดูนะมันจะเป็นแดงเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะมันเป็นชมพูคอนสแตนต์ค่ะน้องๆค่ะ
พอบานแล้วบานเยอะบานแยะน้องจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วอันนี้ค่ะโอ้นี่ค่ะจะให้ดูมูลินิกดอกแรกที่เวลาเขาแย้มนะคะเขาจะเป็นสีนี้เลยค่ะน้องๆนี่ค่ะสีออกเหลืองส้มๆเลยค่ะเหลืองส้มนะแล้วทีนี้อันนี้คือบานนานค่ะน้องๆบานนานแล้วจะเป็นส้มออกชมพูชมพูส้มๆสีสวยมากค่ะน้องๆคะนี่นะคะรอบดอกของมูลินิกก็จะหมดแล้วค่ะเหลืออีกไม่กี่ดอกเนาะถ้าหมดแล้วประการก็จะตัดเขาออกตัดกิ่งก้านเขาออกหมดเลยค่ะก็จะเหลือลำต้นเหลือใบไว้ให้เขาปรุงอาหารบ้างนะคะเป็นการพักต้นแล้วก็จะบำรุงต้นเขานะคะบำรุงต้นเขาอันนี้ก็บิชอปคัสเซิลค่ะกำลังเย้มๆนะคะกิ่งก้านสั้นก็มีดอกค่ะบิชอปคัสเซิลนี่ไม่เลือกเลยว่าจะต้องขึ้นซุ้มจะต้องสูงนะคะนี่ค่ะมีเต็มเลยค่ะน้องๆมันก็พอได้ดูเนาะมันก็พอได้ดูได้ชมได้ชื่นใจคนที่ปลูกกุหลาบนะคะมีต้นสองต้นรอบดอกหมดไปแล้วก็ต้องรออีก 30-45 วันเนาะแต่ถ้าเราปลูกหลายต้นเนาะน้องต้นนี้หมดไปต้นนั้นก็มาใหม่ค่ะฉะนั้นป้าว่าควรจะมีสัก10ต้นเนาะพอได้ชมแล้วก็หาต้นที่มันเลี้ยงง่ายๆนะคะนี่ค่ะอเล็กซานดรีนค่ะน้องๆพอเราตัดดอกไปปั๊บเขาก็จะมีกิ่งใหม่ขึ้นมาค่ะแล้วไอ้อันที่ยังไม่บานก็มีค่ะแต่กิ่งใหม่มาค่ะแต่กิ่งใหม่แต่กิ่งใหม่มาแตกช่อใหม่มาค่ะเป็นตูมนะคะเป็นตูมติดต้นมีกิ่งกระโดงมีอะไรหลายแบบค่ะน้องๆคะนี่ค่ะวันนี้ประการต้องขอบคุณน้องๆมากเลยนะวันนี้ประการมามุมนี้ค่ะนี่ต้นนี้ดูสิคะไม่เหลือใบสักใบค่ะแต่มีดอกให้ดูนะคะถึงดอกสวยบ้างไม่สวยบ้างก็ปะปนคละเคล้ากันไปเนาะชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้แหละค่ะน้องๆมันก็จะมีสุขมีทุกข์มีสวยไม่สวยอย่างที่ประการเคยพูดเนาะมีได้ไม่ได้นะเนี่ยค่ะมีเสียแล้วก็มีได้เนาะก็ไม่เป็นไรค่ะน้องๆเราก็สู้กันไปเนาะอดทนค่ะความอดทนเนี่ยค่ะชนะเลิศเลยถ้าทำอะไรก็ตามถ้าเรามีความอดทนเป็นอันดับหนึ่งนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็จะสำเร็จนะคะน้องๆประการก็เช่นกันค่ะเนี่ยค่ะเกาะเสื้อเกาะนี่ค่ะคอนสแตนต์สวยมากเลยใช่ไหมออกใหม่ๆบ้านแรกๆนะคะเขาจะเป็นหรือไอเป็นชมพูส้มๆนะคะสวยแล้วก็หอมนะตอนเช้าเนี่ยค่ะกลิ่นกุหลาบจะแรงมากเลยแต่พอเที่ยงมาบ่ายมานะคะกลิ่นเขาจะอ่อนลงค่ะน้องๆสวยจังเลยคอนสแตนต์ค่ะเดี๋ยวประการจะเอารูปนี้แหละขึ้นปกเนาะเดี๋ยวประการจะถ่ายแล้วก็เอาขึ้นปกเลยนี่ค่ะให้ดูชัวเอมมานูเอลของประการสวยไหมล่ะคะสวยมากเลยเนาะต้นนี้ไอ้ดอกนี้นะคะน่ากลัวพึ่งกุหลาบเขายังหาไม่เจอค่ะแต่นอกนั้นนะคะน้องๆดูเด้อประการจะโพสเอ้ประการจะซูมให้ดูค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยไปเลยค่ะดูสิคะสภาพดอกนะคะสภาพดอกของน้องนะคะดูสิคะกีบดอกกีบอะไรโอ้เสียหายหมดเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะประการบอกแล้วว่าอยู่ด้วยกันค่ะเอื้อกันเนาะอยู่ด้วยกันเอื้อกันความสุขก็จะเกิดขึ้นค่ะนะคะน้องๆคะขอบคุณมากค่ะในที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องๆให้กำลังใจป้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นกดติดตามไม่ว่าจะเข้ามาดูเนาะประการนี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะโอ้ที่ให้โอกาสประการเนาะให้โอกาสประการกับผู้หญิงตัวเล็กๆอายุ60กว่านะคะขอบคุณมากเลยนะคะน้องๆนี่เห็นไหมประการซูมไปค่ะกิ่งก้านเขาชูสวยเลยค่ะเดี๋ยวประการจะต้องเอาเข้าซูมค่ะเพราะว่าวันนี้รู้สึกจะมีลมนะคะลมแรงพอลมแรงปั๊บกิ่งก้านอาจจะโอนเอ็นแล้วก็หักได้เนาะนะคะไอ้ต้นโมนาลิซาต้นนี้ก็โอ้ยใหญ่ไปเรื่อยค่ะน้องๆคะประการก็คือถ้ามันใหญ่มันสูงแล้วประการก็ไม่อยากจะตัดให้มันสั้นนะคะคล้ายๆว่าไปชะงักความเจริญเติบโตเขาประการอยากจะดูว่าเขาจะไปสูงไปถึงไหนนะคะแต่ตัวนี้มันจะท่วมหลังคาบ้านประการแล้วค่ะน้องๆนะคะเดี๋ยวต้องไปซื้อไอ้สะพานซื้อบันไดนะคะเอามาไว้ใช้ค่ะน้องๆคะขอบคุณมากค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจบด้วยมูลินิกค่ะน้องๆคะโอ้สวยจริงๆค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย